ผมต้านะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมก็จะมาสอนการใช้งาน implement เป็นโปรเจกต์จริงๆนะครับโดยการที่เป็นโปรเจกต์ to do list ด้วย MongoDB แล้วก็การใช้ Mongoose นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยตัว Mongoose เนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับไลบรารีที่สำหรับในการช่วยเหลือทำให้การจัดการข้อมูลระหว่างตัว MongoDB และ Node.js ครับซึ่งตัว Node.js เนี่ยถ้าถามว่ามันมีตัวไลบรารีอื่นที่ใช้งานได้มั้ยได้ครับแต่ว่าสาเหตุที่ผมเลือกตัว Mongoose มาเนี่ยก็คือเป็นตัวที่ป๊อปปูล่าที่สุดแล้วแล้วก็ใช้จัดการ database หรือว่า MongoDB เนี่ยได้ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวแล้วก็ทำให้เราเรียนรู้ได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถจัดการ data model ต่างๆ data schema ต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นครับใน EP นี้นะครับผมก็ยังจะมีเวิร์กช็อปที่เกี่ยวกับการทำ to do list ด้วยการทำ basic crud หรือว่า create read update delete และมีเกี่ยวกับ advanced เข้ามาอีกก็คือการทำ search ด้วย regular exception การทำด้วยฟิลเตอร์อะไรแปลกๆโอเปอเรเตอร์ต่างๆของ MongoDB ที่ทุกคนยังไม่เคยรู้กันมาก่อนนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่อง REST API ครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำ REST API แบบ best practice และเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่อง folder structure ว่าเราควรจะออกแบบ folder structure ของโปรเจกต์ของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วแต่ละ folder structure เนี่ยจะมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาเรียนกันได้เลยครับ